สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ปานาอาทุกท่านนะครับที่ชมัยมารุเชษนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีต่างประเทศนะครับก็ต่างประเทศก็จะเป็นเวลาที่เย็นย่ำพอดีนะครับเพราะว่าแถวยุโรปก็จะต่างจากบ้านเราสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่ก็แปลกเหมือนกันเนาะไอ้พรรครัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะมีสักวันไหมที่มันไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีแล้วกันนะมันจะมีสักวันไหมที่มันจะทำเรื่องดีๆให้กับบ้านนี้เมืองนี้ผมสังเกตว่าพอมานั่งฟังเนี่ยมันก็โดนด่าทุกวันขยันสร้างเรื่องนะครับเพื่อที่จะเอามากบเกลื่อนเรื่องต่างๆนะครับจริงๆไอ้เรื่องข้าวเนี่ยไอ้เรื่องข้าวเนี่ยพี่น้องแถวสุรินทร์เขาก็บอกแล้วว่าหมามันยังไม่กินเลยนะครับหมายังไม่กินไอ้ที่คุณตักใส่จานแค่ปลายช้อนนิดๆ2ช้อนเนี่ยแต่ว่าคุณตักกับข้าวอีก4 5ช้อน5 6ช้อนแม่งคุณตักแต่กับข้าวไงเต็มจานน่ะข้าวแม่งคุณไม่ได้ตักเลยอ่ะแล้วคุณเวลาคุณตักโชว์ไอ้เวลาที่คุณกินเนี่ยคุณแม่งไม่ได้แดกข้าวเลยคุณแม่งก็แดกแต่กับแก้มไอ้กับข้าวอ่ะไอ้ตักที่ตักเยอะๆตักพูนๆช้อนน่ะตักไปจนพูนจานน่ะแล้วเสือกมีหน้ามาโชว์อีกว่ากินข้าวโชว์ไม่ต้องไปพูดว่า5ปี10ปีหรือกี่ปีเพื่อนผมอยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอดีตเป็นนักข่าวทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นนักข่าวแต่ก็ยังวนเวียนอยู่แล้วก็กลับบ้านไปทำนาพอได้ฤดูเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จเพื่อนก็จะแพ็คเป็นสุญญากาศแล้วก็จะเอามาฝากเพื่อนที่กรุงเทพส่วนหนึ่งก็ขายพวกเราก็ช่วยกันซื้อส่วนที่เพื่อนเอามาฝากก็คือเอามาฝากเราก็หุงกินถ้าข้าวใหม่เนี่ยยังพอกินได้แต่พอเลยไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยแค่ปีเดียวข้าวมันไม่มียางแล้วอ่ะไอ้นี่ข้าวมึงอยู่ในโกดังตั้งกี่ปีอ่ะเสียดายเสียชาติเกิดจริงๆเสียดายที่บอกว่าเป็นพลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมอยากจะบอกพี่น้องที่เป็นพลพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับเขาอ่ะช่วยกันประนามเขาหน่อยเมื่อกี้ผมนั่งฟังอาจารย์กบพูดไม่ยังมันเลยจริงๆจริงๆเนาะอันนี้เพื่อนผมที่เป็นเสื้อแดงก็เยอะอยู่นะผมอยากจะบอกพรรคเพื่อไทยบอกคุณภูมิธรรมบอกคุณทักษิณเนี่ยเอาไม่ต้องเอาทั่วประเทศคุณไปภาคอีสานเนี่ยนะแล้วคุณก็เอาข้าวเน่าในโกดังนี่มาเลยแล้วคุณก็เชิญพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดมาเลยมากินเลี้ยงกันมากินข้าวกันนะแล้วก็เชิญคุณทักษิณไปพูดให้โอวาทไปพูดกล่อนตอแหลโกหกปิ้นป้อนอยากรู้สิว่าพี่น้องเสื้อแดงจะกล้ากินข้าวเหี้ยๆข้าวเน่าๆแบบนั้นไหมก็นี่ไงอันนี้คือการพิสูจน์ไงว่าคุณลองทำดูสิถ้าคุณอยากจะโฆษณาว่าข้าวคุณไม่ได้เน่านะครับคุณก็ลองเลยจัดโต๊ะจีนเอาข้าวนี่แหละขนออกมาจากโกดังเนี่ยเพื่อไทยการละครเนี่ยคุณก็ถ่ายเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่านี่เราขนข้าวมาจากโกดังนะข้าวนี้มันอยู่ในตรงนี้นะขนออกมาแบบนี้แล้วเอามาซาวน้ำแบบนี้นะคุณก็ถ่ายเลยเพื่อไทยการละครน่ะเสร็จแล้วก็ทำมาเป็นซีรีส์แล้วก็เอามาฉายโชว์เลย
แล้วก็เชิญพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมานั่งกันให้เต็มเลยลานสนามกลางสนามฟุตบอลเอาสนามฟุตบอลใหญ่ๆที่ไหนก็ได้ในภาคอีสานนะครับก็ทดลองดูนะครับว่าเออข้าวมันไม่ได้เน่านะข้าวอร่อยนะเออให้มันรู้กันไปเลยนะครับสงสารพี่น้องชาวนาที่เสียชีวิตในยุคสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะพี่น้องหลายคนที่เสียชีวิตพี่น้องบางคนนอนร้องไห้กอดใบประทวนพี่น้องหลายคนผูกคอตายทั้งที่จริงแล้วชาวนาคือผู้ที่มีบุญคุณอย่างล้นเหลือต่อพี่น้องชาวไทยเพราะถ้าเราไม่มีชาวนาฉะไหนเลยเราจะมีข้าวกินพวกคุณใจดำมากพวกคุณอำมหิตมากที่ทำกับพี่น้องชาวนาแบบนั้นบรรพบุรุษของผมเป็นชาวนาทำนาส่งลูกให้ได้เรียนสูงๆหวังจะให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีแต่ว่าหลายๆครอบครัวก็ไปไม่ถึงฝันหลายๆครอบครัวผู้นำครอบครัวเสียชีวิตนอนน้ำตาไหลนอนกอดใบประทวนแล้วก็เสียชีวิตชาวนาคือผู้ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงเรามาจนเป็นหนุ่มสาวยันจนเราเฒ่าแก่ชราแต่เหตุฉะนั้นชาวนาไทยอับจนเรื่อยมาเผชิญดินน้ำลมฟ้าเผชิญปัญหาชะตากรรมถามคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราลงกระซิบถามท่านเบาๆท่านโตด้วยข้าวมือใครตอนเราเป็นเด็กเราได้ดื่มน้ำนมมากมายนมจากเต้าเอามาจากไหนใช่หรือไม่แก่ไก่ชาวนาก่อนฝากมาถึงรัฐสภาจากชาวนาไทยคุณนั่งห้องแอร์คงเย็นสบายกินโคนสาบควายยังนองน้ำตาร่างนโยบายซื้อขายข้าวเปลือกบักันราคาเกษตรกรต้องนอนภาวะรายได้ต่ำกว่าราคาลงทุนดีชั่วตัวคุณเขาสนับสนุนคุณเป็นผู้แทนเลือกเอาไปเป็นขาเป็นแขนอย่าปล่อยแฟนๆทิ้งไรทิ้งนาขายหัวกบาลจนชาวบ้านเขาเอื้อมระอาเลือกตั้งครั้งสมัยหน้าให้เขาจะกล้าไปลงคะแนนการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ผมพูดความจริงขอจงอย่าโกรธขอโทษที่ครับแดนหักทำไมหากคนทำกินใช่อันธพาลประเทศไทยทั้งคำเดียวจำง่ายชื่อจริงชื่อนายพังเทียมThank you.
ียนสุ่มกันไปรับเงินลูกเดียวงานจากปากกาก็เหมือนชาวนาเขากลังด้านเกี่ยวดีเพียนเก็บเกี่ยวมันต่างกันตรงที่ความจริงใจเพลงหักคลั่งครวญชักชวนให้คุณเห็นความเป็นไทยอย่าเอาหนังสือทิ่มบ่อนทำลายความกระจาตลาดลงทุนอย่ายอมรับชายเอียงซ้ายเอียงขวาจนมุนปวนบ้านเมืองจนคนปวนโวยควรสนตียังมีอีกมากที่ลากออกมาขอเป็นกระใสแต่หักต้องขอทิ้งท้ายศิลปินไทยฟังหักหน่อยสิอย่าร้องอย่ารำอย่านำทางมั่วลูกอีสร้างตัวอย่างไม่ดีให้ลูกให้หลานให้เยาวชนใช่ร้องใช่รำทำด้วยแรงขนมปังจะร้องจะเล่นเห็นความจริงบ้างชาวนาเกรงขวางสับสนแจกปากเข้าไปเอาแต่จะได้ประโยชน์ใส่ตนถึงหังจะแบนว่าสับปะดนยังดีกว่าคนที่เนรคุเพลงนี้นะครับก็เลยเอามาร้องให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่าหำเฮียนนะครับก็ขอบคุณคาราบาวขอบคุณพี่แอดนะครับที่เขียนเพลงสร้างงานเพลงดีๆนะครับหลายๆเพลงของพี่แอดผมว่าแทบจะทุกเพลงฟังแล้วมันใช่นะครับเพราะอย่างเพลงนี้นะครับมองเห็นภาพเลยว่าชาวนาที่กอดใบประทวนนอนร้องไห้ชาวนาที่ผูกคอตายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะคุณนั่งอยู่ในห้องแอร์มันเย็นสบายนะมันไม่เหมือนชาวนาที่อยู่กลางทุ่งนาเอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินผมขอยกย่องขอเชิดชูขอสดุดีพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับจะเต้นกันไหมหรือเราจะฟังแบบนี้วันนี้ออกไปเดินมาเนาะใช่ไหมครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารางวัลแด่คนทำดีเป็นเพลงที่ผมตั้งใจเขียนนะครับอยากจะเขียนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนที่ตั้งใจที่จะทำความดีนะครับเพราะความดีนั้นทำยากความชั่วนั้นทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกจิตใจของเราฝึกตัวของเรานะครับถึงมันจะเป็นเรื่องที่ยากเราก็ต้องฝึกเพื่อที่จะทำวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ต้องทำได้ถ้าพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้วันต่อไปเราก็ต้องฝึกตัวเราเพื่อที่จะทำให้ได้
กับสิ่งที่ทำวันนี้อีกกี่ทีก็ยังยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงจนเหนื่อยและท้อขอสู้เท่ามีแรงอย่างน้อยเราได้ลงมือทำจะได้ยิ้มสู้รู้ทั้งรู้ไม่หวั่นไหวแม้ต้องเจออุปสรรคและความหนามากมายเส้นทางนำสู่นั้นอยู่ไม่ไกลแกร่งพอไหมที่จะก้าวไปเผชิญภูมิใจเธอจงภูมิใจอย่าหวั่นไหวพาหัวใจก้าวเดินดินกรบหน้าดอกไม้บางคนมองเรารู้เรามีไม่มีสิ่งใดข้างทางสักและสีนี้มองให้เธอคนทำดีฟ้าดินรู้สิ่งที่เธอทำตลอดมาร้องร้อยบาดแผลร้อยยิ้มและน้ำตาถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีอย่าหวั่นไหวพาหัวใจก้าวเดินดินกรบหน้าดอกไม้บานคนมองเมื่อแก่เรารู้เรามีพรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดข้างคาสั่งและสีนี้มองให้เธอคนทำดีฟ้าดินรู้สิ่งที่เธอทำตลอดมาร้องร้อยบาดแผลร้อยยิ้มและน้ำตาถึงวันเวลาจะมีรางวัลให้เธอคนทำดีถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่คนทำดีเพลงนี้ช่วยพยุงหัวใจของผมให้ผมระลึกอยู่เสมอว่าการเดินเนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างพังเผลอไปบ้าง
แต่ผมก็ใช้เพลงนี้เป็นการเตือนสติแล้วก็พยุงหัวใจของตัวเองให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินผิดนะเราต้องกลับมาแล้วเดินไปให้ถูกต้องการทำดีไม่ได้ที่จะหวังให้ใครมาชื่นชมให้ใครยกย่องแค่เรารู้เราก็ภูมิใจในตัวเราเราสามารถที่จะเดินเชิดหน้าเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินอันนี้คือศักดิ์ศรีที่เงินซื้อไม่ได้นะครับก็อยากจะฝากนะครับแล้วแต่ถ้าพี่น้องคิดว่ามันเอาไปใช้ได้ก็ทดลองเอานะครับเอาไปใช้ดูผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งดีเพราะว่ามันจะเตือนสติให้เราระลึกรู้อยู่เสมอว่าจะมากจะน้อยทำเถอะความดีอ่ะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความภูมิใจกับตัวเรานะครับกำลังใจให้เธอเป็นสิ่ง
สำหรับพี่น้องนะครับทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ที่บ้านนะครับดอกไม้ให้คุณขอบคุณนั่งหงานะครับสุรชัยจันทิมาธรนั่งหงาคารวาสนี่ก็เป็นครูใหญ่เขียนเพลงดีมากนะครับให้น้องนุ่งลูกหลานได้เอามาสืบทอดได้เอามาเล่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้าๆอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สร้างงานดีๆสร้างเพลงดีๆให้พวกเราคนรุ่นหลังได้เอามาเล่นเพื่อที่จะสืบสานกันต่อนะครับพลังคนดีครับThank you.
ฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนธรรมพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสถาบันกษัตริย์คือสุดดวงใจชูใต้ร่มธงไทยผู้พิงสง่างามขอประพอเตือนทัพดาวยังบอกทัพธรรมเพียงข้างพร้อมสอบพอพี่น้องที่เรายังอยู่เป็นเพื่อนกันอีก 4-5,000 คนนี่แหละนะครับเอ้าก็มันเรื่องจริงเมื่อกี้สันติบาลเขารายงานไปแล้วครับรายงานมหาไทยไปว่าพี่น้องคปท.ยังอยู่อีก 4-5,000 คนเผอิญว่าสันติบาลเป็นเพื่อนกันฮะ นะครับก็เขาก็นั่งฟังเราทุกวันนั่นแหละจริงๆพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจสันติบาลพวกนี้เขาก็เข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราแต่บนวิถีทางของความถูกต้องนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี้นะครับ
ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้องขอประทานโทษขออภัยอย่างสูงสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่พักผ่อนนอนหลับอยู่หลังจากที่ไปเดินมาวันนี้นะครับอาจจะมาอกระทึกคึกโครมสักนิดนึงนะครับก็ต้องขอประทานอภัยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเราจะสู้เคียงข้างกันครับสวัสดีครับ